สวัสดีครับผมครับวันนี้ Bike Stop นะครับขอนำเสนอ Long Beach Motorcycle Swapmeet จะจัดกันที่นี่นะครับในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนทุกๆเดือนเป็นประจำนะครับจะมีอยู่2พาร์ทนะครับพาร์ทแรกเนี่ยเป็นพาร์ทในการจอดมอเตอร์ไซค์ในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่เอามอเตอร์ไซค์มาอาจจะนำมอเตอร์ไซค์ของตัวเองเนี่ยมาติดประกาศขายด้วยก็แล้วแต่ว่าใครมีจุดประสงค์อย่างไรนะครับแล้วส่วนด้านหลังนั้นจะเป็นส่วนของอุปกรณ์การแต่งกายพร้อมด้วยอะไรจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันครับครับบริเวณนี้นะครับเป็นบริเวณจอดรถจะเป็นลานกว้างมากดูแล้วเนี่ยมีประมาณหลายร้อยคันนะครับที่ตรงนี้ไม่ใช่เพียงแค่จอดรถอย่างเดียวบางคนเนี่ยอาจจะเอารถตัวเองเนี่ยมาประกาศขายด้วยและมีใครสนใจหรือบางทีก็มานั่งโชว์รถกันมาดูว่าเอ้ยแต่งแบบนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็เป็นตลาดไปด้วยในตัวนะครับและตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูรถกันแต่ละคันว่ามีขนาดสวยๆครับเชิญครับYeah, Nicole, are you come here every month? Usually, yes. Oh, okay. Yeah, and you got your custom helmet? Custom pinstriping, lettering. Oh, okay. Probably like, look like that thing, so how long are you gonna take that, to be done? Something like this can take anywhere between about a half an hour half to an hour. 45 minutes. Oh, okay, not bad. Not bad. Oh, okay. But that very, very interesting, just so, you know, you can like handmade.Yeah, a lot of concentrate on that. Yeah. Yeah. And do you mind if I ask about like how much for to do a custom? To do something like this? Yeah. Something like this will run anywhere between $65 and $85. Oh, okay. It just really depends on what the customer is looking for and exactly what they want. Oh, okay. Depend on the like what they want to do. Yeah, and depends on how many colors they want to use. Yeah. As well. Oh, okay.So you guys do all custom, just a line like that, or maybe just like some cartoon, or all kind, huh? So you do all kind. Oh, like that. Yeah. Oh, okay. Yeah, beautiful. Yeah. Beautiful. Yeah. All right. Well, thank you so much. You're welcome. Thank you so much. So Nicole, so nice to meet you again. Nice to meet you too. Thank you. Very, very concentrated.ได้นะเนี่ยอ้าวสวัสดีครับพี่ครับอ้าวพี่คนไทยเหรอครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหดีใจยังเลยครับพี่ได้มาเจอคนไทยพี่มาที่นี่ประจำไหมครับอ๋อก็เดือนละครั้งครับเดือนละครั้งมาดูพวกส่วนใหญ่เป็นพวกของมอเตอร์ไซค์ครับผมขออนุญาตครับพี่ชื่ออะไรนะครับพี่เคนครับพี่เคนนะครับผมกี้นะครับพี่ครับขอบคุณมากครับยินดีที่ได้เจอคนไทยโอเคดีใจได้ของอะไรบ้างยังพี่ยังเนาะยังฮะเดินเรื่อยๆเรื่อยๆครับอ๋อครับผมที่นี่มันมีหลายหลากหลายทั้งจักรยานทั้งมอเตอร์ไซค์เยอะแยะครับพี่ราคาก็ใช้ได้แล้วแต่ที่เราพอดูตาดีได้ตาไร้เสียนะพี่เนาะครับก็ต้องเสี่ยงบ้างๆครับผมโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับครับแล้วเรื่องของสนุกแล้วไงโอกาสหน้าเจอกันได้ครับเรามาเจอที่นี่กันทุกเดือนครับพี่โอเคได้ครับผมครับพี่เคนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับโอ้คนไทยเหรอครับคุยกันภาษาไทยครับผมคนไทยครับผมกี้นะครับมาจากไบสต็อปครับระยองจากระยองหาดแสงจันทร์ระยองนะครับไบสต็อปครับผมวันนี้ผมได้พาน้องๆคนไทยจะได้มาชมว่าที่นี่เป็นมอเตอร์ไซค์สวามีที่มี
ขึ้นทุกเดือนในวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนครับพี่มาทุกเดือนไหมครับก็เกือบทุกเดือนนะอ๋อครับอยู่แถวนี้ใช่ไหมครับนู่นอยู่นู่นซานดิเอโกโอ้ยอยู่ซานดิเอโกว้าวโอเคครับผมครับพี่แล้วได้อะไรบ้างครับวันนี้โอ้โหหลายอย่างทั้งของวินเทจทั้งเสื้อสารพัดเสื้อแต่เก่านะแต่โดนดีครับของเก่าดีครับโอเคขอบคุณมากครับพี่ครับโอเคฮะครับผมแล้วคนหน้าวันนี้เจอกันครับดีครับดีครับดีครับก็วันนี้ก็เรากับแฟนเข้ามาเดินเล่นนะครับมาหาของซื้อเป็นแจกรถเขาที่นี่มีของให้เลือกเยอะและราคาไม่แพงถ้าซื้อจากดีลเลอร์เนี่ยราคามันจะแพงซื้ออย่างเงี้ยจะซื้อแอนด์บาร์เงี้ยที่ได้40 เหรียญแต่ซื้อที่ดีลเลอร์น่า200 กว่าถ้าอยากได้ของถูกก็ต้องมาที่นี่ใช้เวลาหน่อยHL, are you coming over here every month, right? Yeah. Okay. And then what you guys selling? Motorcycle parts for American-made Harley-Davidsons. Oh, okay. Yeah, so how long you been in this business? I've been a vendor for Long Beach for over 5 years. Oh, wow. It's long, yeah. Yeah. It's long, yeah. Okay. And how's your business today? It was okay. Turnout was good. Okay. But a lot of people not buying. Oh, okay, just walking around. Yeah. Yeah, window shopping. More window shopping. Oh, okay. Yeah. But it's all right. But then again, the holidays are 2 months away, so it's probably going to get even slower. Okay. Yeah. Okay. Cuz the hobby is coming soon. Yeah. Yeah, everything come back soon. Yeah, it probably it's going to get slower and then maybe the first of the year it'll pick back up. Okay. Cool. Yeah. That's good. All right, thank you, Joe. Thank you. Nice to meeting you again. You too. All right, I'll see you over here. Okay. Take care. Bye-bye. Bye-bye. ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่ไบสต็อปต้องขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนนะตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงเศษตลาดก็เริ่มแซดแล้วครับรอเล่นฮะตลาดวายครับลานจอดรถตอนนี้ก็โล่งหมดแล้วพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มเก็บกลับบ้านกันแล้วนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ในข้างหน้ากับไบสต็อปและ NUNO สวัสดีครับผม